แอนมรกตอดีตชายาอกภูเขาไฟขวัญใจชายทั้งประเทศถูกแขกบรูไนจ้างเป็นภรรยาถ้าพูดถึงชื่อดาวในตำนานตามด้วยชายาณอกภูเขาไฟไม่มีใครไม่คิดถึงแอนมรกตมณีชัยหลังจากที่หายหน้าจากวงการไปนานก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างหนาหูว่าเจ้าตัวไปเป็นภรรยาเก็บเศรษฐีรายหนึ่งล่าสุดเจ้าตัวมาสัมภาษณ์ถึงข่าวดังในช่วงที่หายจากวงการไปช่วงแรกๆก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับสปาช่วงหลังไม่ได้ทำแล้วก็มาทำธุรกิจจำหน่ายอาหารเสริมทางทีวีแล้วก็ซื้อที่ดินทำไร่ยางพาราตอนนี้ก็กำลังมองกำลังศึกษาธุรกิจใหม่ๆคิดว่าคงจะลงทุนเร็วๆนี้ส่วนที่มีข่าวลือว่าแอนตกอับเอาบรรทัดฐานอะไรมาวัดถ้าชื่อเสียงเราไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเรามองว่าเราตกอับอันนั้นก็แล้วแต่มุมมองถ้าชื่อเสียงเราไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมองว่าเราตกอับอันนั้นก็แล้วแต่มุมมองแต่ในความรู้สึกของแอนเราไม่ได้ตกอับเพราะเรายังมีอาชีพเรายังทำอะไรเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงเราผันตัวเองมาทำธุรกิจเราอยากมีความมั่นคงในชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงภาพดาวของตนเองมาทำธุรกิจมากกว่าค่ะส่วนข่าวเป็นภรรยาเก็บเศรษฐีบรูไนเคยได้รับการติดต่อมาจริงค่ะแต่เราก็ปฏิเสธไปเขาติดต่อผ่านเอเจนต์ก็โทรมานัดคุยกับเราเอารายละเอียดมาให้ดูว่ามีผู้ใหญ่เขาติดต่อมาอย่างนี้ผู้ใหญ่ในบรูไนให้ไปเป็นนางในฮาเลมก็ให้เงินกินไม่ต่ำกว่าเดือนละ1ล้านบาทแต่ว่าแอนไม่ได้ไปคุยเองติดต่อผ่านทางผู้จัดการมาอีกทีนึงก็ได้มีการพูดคุยแล้วเราก็บอกว่าเราไม่เอาค่ะผู้จัดการเราก็ปฏิเสธไปเราก็เจอเรื่องแบบนี้เรื่อยๆค่ะทั้งติดต่อไปทานข้าวติดต่อไปเป็นภรรยาน้อยภรรยาเก็บเป็นเรื่องธรรมดาติดต่อเข้ามาเยอะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สนใจตรงนั้นอีกทั้งแอนยังเล่าว่าความรักของแอนเหมือนโชคชะตาเล่นตลกด้วยความที่เราเป็นนางแบบก็จะเจอคนเยอะแยะมากมายที่เข้ามาทั้งคนไทยคนต่างประเทศบางคนเข้ามาเพื่อหวังอะไรบางอย่างหรือหลอกเราทำให้เราผิดหวังซึ่งความผิดหวังในความรักก็เป็นเหมือนบทเรียนให้เราต้องทำความเข้าใจกับมันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก newheadline.info ขอบคุณค่ะ